สวัสดีครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วในเรื่องของสกิล Maximum Power Thrust ซึ่งก็คือของผมคราวนี้ผมจะใช้แบบเคลือบธาตุและก็คือเคลือบธาตุลมเอามาตีในดันเคนากาเป็นดันยอดฮิตดันนี้เป็นดันที่เหมาะเพราะว่ามีมอนเตอร์เยอะมากแล้วก็เหมาะแก่การโจมตีปกติธรรมดามากเลยอันนี้การมาอยู่ในดันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงซึ่งมันจะมีคนที่เปิดวาร์ปตรงนี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแกล้งก็ตามแต่อันนี้ดูแล้วไม่น่าจะใช่ตั้งใจก็คือต้องการพากลับมออยู่แล้วล่ะโอเคแต่ผมคนนอกเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยโอเคต่อไปก็คือผมจะเคลือบธาตุก่อนผมก็จะให้เศษเนี่ยมาเคลือบธาตุลม โดยที่ธาตุลมผมก็จะปึ๊บเอ๊ะนี่มันธาตุน้ำนี่ธาตุลมต้องทอร์นาโดเมาส์แล้วเคลือบธาตุน้ำตีเคเพี้ยนละอ่ะโอเคผมเคลือบธาตุนะธาตุลมเสร็จเรียบร้อยจริงๆดันนี้น่าจะควรจะเอาป้ามานะแต่อันนี้ของผมมาอัดคลิปผมจะลองใช้ใบ AB ไปดูก่อนถ้าติดใจเดี๋ยวผมจะเอาป้ามาอีกทีก็ผมก็จะมีกดแค่ยาเร่งตามปกติซึ่งสเตตัสกับของที่ผมใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าแบบไม่มีอะไรเลยตอนนี้ผมก็จะ Attack Speed อยู่ที่188 แต่ถ้าเกิดเลเวล95แล้วมี AB อะ Attack Speed ผมจะมาตรฐานอยู่ที่189โดยทั่วไปตอนนี้ AB น่าจะยังไม่ถึงแต่ก็คือขาดอยู่ประมาณ2 AGI จะขาดอยู่ประมาณ2ซึ่งถ้าผมกดอันนี้ไปมันก็จะกลายเป็น189แต่ถ้าเกิดเลเวลสูงกว่านี้ถ้าเลเวลผมสูงกว่านี้อีก1เลเวลผมก็จะสามารถทำถึง189ได้โดยไม่ต้องเอาล่ะต่อไปอันนี้ผมเพื่อเป็นธาตุลมต้องมี AB แล้วไหนๆก็ไหนๆผมจะกดนะนี่เข้าไปด้วยเราจะดูกันว่าถ้าผมกดแม็กซิมัมเขาจะจะเบิ้ลเท่าไหร่ก็เบิ้ลอยู่ที่ 5,000 เพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บเวลได้ค่อนข้างชิวมากสำหรับดันนี้คือถ้าตีธรรมดาก็เดียวไปแน่เนี่ยตายเร็วมากแล้วเราก็จะมีหนังที่เก็บระหว่างเดินไม่เจอเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆพอเจอมอนให้ตีแล้วก็จะฟันผมว่าฮันแท็บก็แจมไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยยากเนี่ยสบายเลยเนี่ยหันแถบหลบไปพ่อค้ามาเก็บแล้วเอ้ยไม่ใช่มาตีแล้วมอนมันหายไปในหมดวันนี้ถึง2วิปะเนี่ยไม่น่าจะถึงชิวเกินนี่ก็ตัวละ 6,000 นี่ไม่ได้กดคูณนะโอ้โดนตีความจริงผมว่าต้องเอาพามาก็ได้แค่เศษตัวเดียวเพราะยังไงผมก็เศษผมก็ฮิวได้เพราะผมเศษผมใส่คลิปฮิวมาใส่คลิปฮิวกับโซสตาร์บวก7ไม่
มันก็จะคิวได้ประมาณ500ผมว่าก็เหลือเกินแล้วล่ะเพราะตีแรงขนาดนี้มันไม่ค่อยจะโดนตบเท่าไหร่หรอกถ้ามันเยอะจริงๆเพราะทุกทีมันก็สำคัญเป็นบายอ๋อใช่ก็จะแรงหน่อยpower touch หายแต่ถ้าถามผมว่าจริงๆแมปเนี้ยถ้าผมจะมาอยู่นะผมว่าผมจะไม่ใส่ไอเนี้ยไอกางเกงในเพิ่มพลังโจมตีเอไบคันนี้ AB เดี๋ยวใบ AB ผมหมดผมจะไม่ใส่เกงในเพิ่มพลังโจมตีผมจะใส่นี่แผนที่ออฟโซคอลเลกเตอร์ผมก็จะเพิ่มสปีดเข้าไปไอ้ตรงเนี้ยจริงๆผมทำ190ได้นะเนี่ยถ้า AGI ผมอัพเพิ่มอีกหน่อยนึงอะแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่ถึงเพราะเลเวลผมยังไม่อัพผมก็จะใส่ลิงแมนติสไปก่อนโอเคถามว่าถ้าผมใส่นี้มีข้อดียังไงแอดวานซ์หมดเนี่ยมันอาจจะตีเบาลงนิดนึงไม่นิดอ่ะก็หลายอยู่เหมือนกันก็ไม่ใช่เพราะว่าไอคอนโปรเฟคชั่นของหายเนี่ยก็เบาลงนิดนึงเนี่ยประมาณ200แต่มีข้อดีก็คือค่า MP ผมจะเรียกว่าเป็นอมตะเมื่อกี้ผมจาก MP แทบจะ0เลยใช่ไหมผมไม่ได้กดปั๊มเลยนะคราวเนี้ยแล้วเดี๋ยวตีไปสักพักอะ MP ผมจะเพิ่มเรื่อยๆส่วนเรื่องค่า HP ถ้าไม่อยากเติมก็เราก็จะไปเอาฮิวจากเศษก็ได้ถ้าฮันจะแจมมันก็ต้องมากกว่า1ตัวถึงจะแจมเราได้เพราะยังไงเราตีธรรมดามันก็แจมเราไม่ทันอยู่ละเราตีเร็วกว่ามันดีดแท็บอยู่แน่นอนโอ้โหพุ่งอย่างนี้ล่อซะกระตุกเลยไวพอนเพอร์เฟคแค่เป็นขนาดต้องมีไวพอนเพอร์เฟคชั่นตลอดไม่งั้นมันตีเบาลงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเอาเพิ่มอีกไหมเท่ไออย่างนี้ความจริงผมว่ามันก็เยอะเกินไปนะกี่ตัววะเนี่ยเราไม่ควรจะล่าเยอะขนาดนี้และเราก็ควรจะใช้ไว้ด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กว่าก็สังเวยไปล้านหน่อยๆไม่เป็นไรนิดหน่อยคุณจะไปเอาไอ้อันนั้นใหม่ก็รู้แล้วว่ามันเกินตัวแต่อยากลองเราต้องมาเอาอันนี้
เศษตายแล้วนี่หว่าตายตั้งแต่เมื่อไหร่วะจริงๆเศษเราสามารถปิดออกตัวละครค้างไว้เลยได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรแล้วจะมาใช้อีกทีก็คือหลังจากเคลือบเสร็จแล้วหรือจะเราจะลองเอาดินก็ได้ปึ๊บถ้าเจอเยอะแบบเมื่อกี้ผมสามารถใช้ไอ้ท่าทุบได้ของ MS ผมไม่จำเป็นต้องล่าเนี่ยทุบเอาอันนี้ลองล่าให้ดูก่อนเมื่อกี้เพราะว่าถ้ามันกรณีที่มันเยอะเกินไปอ่ะยังไง MS เราตัวบางอยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นสาย AG ขนาดนี้เราล่าไม่ได้แน่นอนเราก็ต้องจำเป็นต้องใช้ทุบเพราะว่าทางโจมตีของผมตอนนี้ถ้าจะใส่ขวานใจแอ่นนะผมทุกทีเดียวตายแล้วล่ะเนี่ย 20,000 คือผมเปิดแม็กซิไมซ์ด้วยไงมันก็เลยออก5สุดตอนนี้ MP 300แต่เดี๋ยวตีไปสักพัก MP ผมเหลือมันก็จะเริ่มเต็มเท่าไหร่จะไม่ได้ใช้อะไรแล้วนอกจากว่าผมเอา MP ไปทุบเล่นแบบเมื่อกี้จริงๆไม่ต้องเก็บก็ได้มั้งเนี่ยเสียเวลาถ้าเราเน้นเลเวลแล้วก็ปั่นออกไปเรื่อยระดับสามารถใส่แหวนปลาก็ได้เนี่ยเพิ่มเอฟพีเข้าไปก็จะอัพไวขึ้นอีกเบิ้ล 1,500 กับ 5,000 หมดแล้วดีนะเนี่ยที่พกชุบส้มมาไม่งั้นงานงอกขี้เกียจปีนขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเห็นได้ว่า MP ผมเพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าผมไม่ได้ใช้ทุบนะเนี่ยขึ้นมา4ขึ้นมา100นึงแล้วเนี่ย440แล้วทั้งที่ผมใช้แค่กดบัฟธรรมดาถ้าไม่ซีเรียสเรื่องค่าปั๊มเลือดเราก็ใช้ไอ้นี่ก็ได้ใช้ยาเลือดไปเรื่อยๆเราก็เวลไม่ต้องกลับไปเอาฮิลจากเซตได้แค่สปีด188กับ189ผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่อยู่แล้วถ้าเกิดมาเก็บเวลเคนะ
อ้อก็ว่าทำไมมันตีเบาลง AB หายจริงๆผมก็หลบได้อยู่แล้วล่ะฟรีตั้ง340ถ้าไม่มี AB นะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ผมไม่ต้องเอาพามาแค่มีเศษตัวเดียวก็พอก็อยู่ในดับได้สบายแล้วแล้วก็พกยามาเยอะๆหน่อยแค่นั้นเองชิวมากเอาแบบไม่เก็บของเดินฝั่งเนี่ยฟันไอ้นี่ก็ MP เพิ่มไปเรื่อยจะสังเกตได้ว่าฮันจะไม่ค่อยยุ่งกับเราเพราะเราตีเร็วตีเร็วและแรงแจมไม่ทันอยู่แล้วล่ะเอ็มพีเต็มเคาะหอยเคาะอะไรไปด้วยถ้ามันเยอะเราก็ทุบได้ก็จะสบายเลยแต่ก็จะเปลืองตังค์หน่อยก็น่าจะคลิปก็น่าจะเริ่มผมว่ามันเริ่มจะนานพอสมควรแล้วอันนี้ผมมาลองตีให้ดูว่าถ้าใช้แม็กซิมัมพาวเวอร์ทันแล้วก็มาอยู่ในแมปที่มอนเยอะๆแบบมันก็จะหอมแล้วถ้าเคลือบท่าเข้าไปด้วยความแรงมันจะมากมายคือเป็นแม็กซิมัมพาวเวอร์ทัชเนี่ยมันจะเหมาะจะใช้กับดันที่มอนเยอะๆตีธรรมดาคือมึงเป็นละวิงอ่ะไม่ใช่แมปที่เราควรจะไปใช้ไอ้ท่าทุบบ่อยๆเพราะมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อะไรจ๊ะจะแจมเหรอช้าไปนะหนูอันแถบหลบไปพ่อค้ามาแล้วเบิ้ล 5,000 แต่ถ้าไม่มีกระตีธรรมดาชิวได้ด้วยขึ้นยิงกันนะผมว่าผมได้เปอร์เซ็นต์ที่ตายไปเมื่อกี้คืนแล้วผมจำไม่ได้ว่าผมมีกี่เปอร์เซ็นต์ตอนตายถ้าไม่เก็บของขึ้นเร็วมากก็ประมาณนี้ครับคลิปผมว่ามันเริ่มจะยาวยืดเยื้อเกินไปแล้วล่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันสำหรับดันเคนากาของผมครับสวัสดีครับ